โทรผ่านไปยังแล้วเติมแล้วออนแล้วโอเคครับสวัสดีครับทุกคนเรามาพบกับรายการสตรีทไลฟ์อีกแล้วนะครับผมในครั้งนี้นะครับผมจะเอารถเนี่ยมาตีราคาขายซะหน่อยแต่รถของผมมันขับค่อนข้างจะยากนิดนึงนะครับวันนี้เราจะมาหาพี่น้องรถซิ่งจากนาฬิกาคิงนะครับซึ่งเขาก็รถมันจะขับยากนิดนึงครับตัวจีน้องก็ทำเต็นท์รถนะครับเราก็จะเฮียขี่ยากที่ผายเลยโดนเฮียอะไรเนี่ยครับเด็กโอ้เป็นการเปิดที่เป็นการเปิดที่ยากที่สุดครับเพราะว่าตอนนี้ผมพะวงกับการขับรถคันนี้ครับเดี๋ยวก่อนโอ้ใช้งานใช่ไหมเราใช้งานแล้วคันนี้ใช้งานไม่ได้ครับเดี๋ยวก่อนนะโอ้โหใจคอโปรดิวนะครับจะให้ผมเปิดรายการพร้อมขับรถด้วยดิชิบหายแล้วได้แล้วนะครับไม่เอาเลยรถข้างไม่เอาเลยบ้าไปเรื่องเนินเยอะครับโอ้โหตอนนี้ครับร้อนโคตรแน่นผมจะเปิดรายการได้ไงเมื่อเนินมันเยอะขนาดนี้โอ้ยผีมากโคตรไปใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วเต็นท์เขาได้จะอยู่ด้านหลังมั้งเคยมาเมื่อนานมาแล้วโอ้โหถึงไหมเนี่ยจะถึงไหมเนี่ยเดี๋ยวเสียงดูดแบบจะถึงไหมเนี่ยรถเดินเบายากครับดูดิใครเนี่ยให้พิธีกรมาทำแบบนี้วะเนี่ยเจ๊ถึงแล้ว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 โอ้ให้ถอยหลังเข้าอีกเดินหน้าตรงไหนโอ้ไอ้ที่ผายไอ้ลงก่อนเลยให้ผมลงก่อนเดี๋ยวโอ้เป็นการเปิดที่ลำบากที่สุดเลยให้ผมลงก่อนไหมเดี๋ยวแป๊บนึงเอาไปให้คุณต้าเปิดไปเดี๋ยวไปเจอตอนนี้ไม่ไหวช่วยผมก่อนตอนนี้ตอนนี้ช่วยตากล้องออกก่อนไอ้เหี้ยอะไรแม่งนำอะไรเดี๋ยวตากล้องออกไม่ได้แม่งทำอะไรไปคุณต้าเปิดก่อนทำอะไรเนี่ยผมเอารถมาขายไม่มีไวเลสสภาพนี้นะใช่เอารถมาขายเดี๋ยวผมตีให้เลยราคาเนี่ยขับเป็นเปล่าครับอยู่รายการสตรีทไลฟ์ครับทรมานยานยนต์แน่ๆวันนี้แค่เปิดก็ไม่ธรรมดาแล้วเปิดก็ทรมานแล้ววันนี้เดี๋ยวเจอ3ตัวโหด3ตัวแรงครับจากพี่น้องตระกูลนาฬิกาคิงครับถ้าไม่ไหวก็พอโทรก่อนอื่นฝากไลฟ์ฝากแชร์ก่อนครับวันนี้ถ้ายอดไลฟ์สูงๆนี่เราพาไปหวดกันบนถนนเลยแต่อย่าไปบอกตำรวจนะเอาเอ้ยน้องช่วยเข็นหน่อยดิโอ้โหเดี๋ยวไล่ออกเลยแบงค์เดี๋ยวให้น้องเขาช่วยอะไรวะเห็นอยู่ว่าต้องการความช่วยเหลือก็ไม่ช่วยกันเลยประตูเดี๋ยวห่างกันเดือนเลยไปท่านนี้พอเป็นใครวะมาออกคำสั่งวะเนี่ยอ้าวสวัสดีพี่แบงค์สวัสดีครับดีคุณผู้ชมอีกรอบครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านอีกรอบครับเมื่อกี้ต้องขอโทษจริงๆมันเปิดยากมากนี่จะรถมันทำอะไรมาขายมาขายอ้าวนี่อยู่ N2 ตอนนี้เราอยู่ครับ N2 ใครไอ้เนี่ยยูสคาร์โอเคตีราคาเลยแม่ร้อนตีราคาเลยดีกว่าเฮ้ยน้องเรียกเฮียเข้ามาหน่อยดิเรียกเฮียเจ้าของมาตีราคาหน่อยฮะเฮียไม่มาวันนี้เ
เอาแล้วทำไงจะขายรถเอาเฮียไปไหนซะล่ะผมตีให้ก็ได้แล้วเป็นใครมาตีราคงราคาให้เนี่ยฮะใครเนี่ยเป็นใครครับเนี่ยมาตีราคาให้ครับสวัสดีครับผมซอนนารากะครับนี่ครับผมมัดครับมัดนารากะอ้าวนี่ไงชื่อเลยนะมัดกับซอนซอนกับมัดซอนกับมัดนามสกุลเลยนะนารากะตายตายคุณพระขอโทษครับระวังนะระวังนะไปเล่นเอาอ่อนเลยสุ่ม4สุ่ม5นะโดนไม่รู้เลยนะสรุปว่าเจ้าของเหรอเนี่ยนี่เจ้าของนี่แหละแล้วใช้เขาเห็นรถแล้วเรียบร้อยเลยกูโต้ๆเมื่อกี้มองไม่เห็นคือมันบางตาเห็นยืนทำหน้าแม่นอยู่ไงโอเคมาเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์แล้วก็แชร์ให้กับพวกเราด้วยนะครับรวมถึงน้องซอนกับมัดด้วยไลค์และแชร์ให้ผมด้วยได้ครับผมแชร์ผมก่อนแชร์ผมก่อนเรียบร้อยแล้วพี่เฮ้ยทีมงานเอาร่มให้กูหน่อยดิโอ้โหร้อนชิบหายเดี๋ยวผมขออนุญาตกูถ่ายตากแดดผมขออนุญาตแชร์ของผมบ้างครับแล้วตั้งนานไม่แชร์ว่ะโอ้โหจะแชร์ยังไงดับอยู่4รอบกว่าจะมาถึงเนี่ยเอออ้าวโอ้โหขึ้นแล้วปุ้งปังปุ้งปังแล้วแชร์ยังแชร์ยังเดี๋ยวถ้าแชร์ไปแชร์วันนี้เกิน 1,500 นะแชร์ก่อนกูอีกอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเกิน 1,500 วันนี้พาซิ่งหน่อยดีกว่าพี่เฮ้ยคุยด้วยเนี่ยอะไรนะอ๋อคุยกูอ่ะไอ้นี่กูแชร์ไม่ค่อยเป็นกูโลเทคโนโลยีเออฝากแชร์ก่อนคิดถึงพี่แบงค์จังเลยค่ะเนี่ยอะไรเนี่ยจากเนี่ยผมมีคนเดียวอ่ะนี้ไม่มาเลยอันนั้นคุณรู้ป่าวห้องไม่ผ่อนแล้ว2เดือนแล้วอันนั้นคุณรู้ป่าวเห็นบอกแบบร้อนจะขายอะไรแจ๊สตะไคร้4เลยอ่ะเดี๋ยววันนี้ยังไงเนี่ยมาจอดกัน3คันแล้วเราจะคุยถึงคันไหนกันนะพี่วันนี้นะครับเราจะพามาดูรถของทั้ง2คนนี้ซึ่งขับอะไรกันบ้างครับครับผมขับ Honda 2000 ครับแล้วต้องตอนครับครับ R33 ครับนี่ตอบมันยังมั่นใจอ่ะคุณจอนเนี่ยเอ้ยผมครับน้องเขาจ้องพันน้องเขาขี้อายขี้เอาดูทรงแล้วน่ะมีรถอร่อยอย่างนี้นะโหกระจุยกระจายอยู่แล้วผมอยากจะทราบจริงสองคนเป็นพี่น้องกันใช่ไหมใช่ครับแท้ๆเลยปะแท้ๆมีพี่น้องสองคนใช่ครับอ๋อเป็นพี่น้องกันแล้วก็ไปดูหนังมายังไปดูหนังมายังหนังเรื่องไอ้พี่น้องท้องอะไรอ่ะท้องชนกันไม่ใช่ขอบคุณครับพอขับเข้าฉากพอโอเคแล้วผมอยากรู้จริงๆว่าคุณ2คนเนี่ยเล่นรถมาด้วยกันตั้งแต่เด็กๆเลยหรือเปล่าครับครับใช่ครับผมฮะก็ชอบมาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับแล้วใครเริ่มเล่นก่อนนี่แหละครับนี่คือนี่ใครเป็นพี่ใครเป็นน้องเนี่ยผมพี่ครับเป็นพี่ครับเป็นพี่กี่ปีเป็นพี่เขากี่ปี5ปีครับเป็นพี่เขา5ปีรถในวัยเด็กเลยรถในฝันในวัยเด็กเลยคือรถอะไรที่ชอบที่ชอบครับในวัยเด็กครับที่คิดว่าจะต้องได้ต้องมีไว้ครอบครองสกายไลน์นี่แหละครับนี่คือรถในฝันเลยข้างหลังนี้ใช่ใช่ใช่แล้วจะบอกว่าคุณมัดนี่ก็คือ A2000 ใช่ครับใช่โอ้โหแม่งเหมือนเขียนได้หลอกไปเลยนะแม่งเหมือนเขียนไปเลยอันนี้คือจบแล้วดิความฝันเป็นจริงแล้วรถพี่ในฝันรถสมัยเด็กๆรถอะไร3ประตู3ประตูนี่อันนี้ชีวิตจริงก็ใช้3ประตูใช้3ประตูโอ้เดี๋ยวรถในฝันผมได้ขี่แล้วเดี๋ยวผมจบแล้วชีวิตผมโอเคชีวิตผมจบแล้วจบเหมือนกันมึงโตมาทันเลยใช่มั้ยแบงค์ก็คัน3ประตูอ่ะโอเคแล้วคันแรกของซอนอะไรเมื่อก่อนผมเห็นซอนขี่ตั้งแต่แบบยังใส่กางเกงนักเรียนอยู่เลยนะถ้าจำไม่ผิดใช่ๆครับ Civic Dimension ครับ ES Dimension ES ใช่ครับอะไรครับจากสกายไลน์เป็นรถในฝันแต่ว่ายังไงนะคือขับรถตั้งแต่เรียนแล้วเหรอใช่ใช่ครับตั้งแต่เรียนผมเห็นอยู่ตั้งแต่มอะไรฮะมอนั้นม4ครับม4มีรถไปเรียนแล้วครับโอ้ยหำหวานแน่นอนครับคุณผู้ชมโอ้โหม4ได้นะม4คุณขับอะไรอู้นั่งรถ2แถวที่พวันอยู่เลยครับเออโคตรจอกเลยโคตรจอกเลยก็ต้องงั้นแหละชีวิตผมนั่งบางปะอินเด็กบ้านนอกเด็กบ้านนอกที่หมายเลยนั่งบางปะอินแล้วมัดอ่ะตอนเด็กผมขับซิตี้ครับ Honda City ตอนนั้นขับเยอะมั้ยไม่เยอะครับไม่เยอะก็คือพี่เอาตังค์ไปหมดแล้วถ่ายตังค์น้องเลยเนี่ยตอนเรียนเนี่ยเขาก็ทำรถอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ต้องแต่งเดี๋ยวผมแต่งเองผมนั้นเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเรื่องรถในความฝันในวัยเด็กเนี่ยเราคุยทีหลังแล้วมาคุยจับไอ้นี่ก่อนเนี่ยไอ้เจ้าสามประตูคันนี้มันยังไงไปดูที่รถเลยได้ไหมนะไปดูเลยที่รถเลยดีกว่า FC พี่ซอนไดเมนซัมครับไม่ใช่ไดเมนชั่นนะครับไดเมนซัมนะครับรถในฝันที่ผมชอบในวัยเด็กแล้วตอนนี้ก็ยังขี่อยู่สภาพนี้เลยเหรอสภาพนี้เลยฮะเนี่ยอยากมีรถแบบนี้แหละเดี๋ยวถามถึงโปรเจกต์ก่อนคุณซอนครับไปไงมาไงครับคันนี้ครับคันนี้ครับเหลาหน่อยก็เนี่ยครับเครื่อง D20 ครับครับ NA ครับผมทำรถแข่งเลยใช่ๆทำเป็นรถแดก
ใช่ถูกต้องครับอืมก็คันนี้330ม้าครับเวลาล่าสุดก็วิ่งบุรีรัมย์ฮะ 11.8 ครับงานนี้ใช่ไหมใช่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 งานนี้เลยนะใช่ใช่ล่าสุดครับล่าสุดงานนี้เลยวิ่ง 11.8 ได้ที่เท่าไหร่มันเป็นรุ่นรวมในคือจัดอันดับใช่ใช่จัดอันดับอยู่แล้วก็รู้สึกว่าสนามมันจะแข่งต่อไม่ได้เพราะเนื่องจากฝนตกใช่ไหมใช่ครับเวลาเนี่ยอยู่อันดับเท่าไหร่ใช่ครับ 4NA ก็วันนั้นคอลิฟายได้ที่4ครับที่4อืมขอดูหน่อยขอชมหน่อยตามสเต็ปครับกูก็ต้องถือไว้อย่างนี้แหละครับนี่ก็ไปเปลี่ยนกับเคใช่ครับมันต้องรุ่นรวมกันอยู่แล้วครับนี่ก็คือไปหัวจะเคมาใช่ครับตาหน้าปีนเหรอรู้สึกปีนเกลียวหน้าดูนะครับโอ้โหมันก็จัดน้องธงชาติเนี่ยอันนี้ก็หลายๆคนก็อาจจะเคยเห็นนะครับก็เรียกอะไรนะน้องธงชาติทำไมอ่ะชื่อน่ารักเชียร์ทำไมครับก็ลายมันเป็นลายธงชาติไทยครับสเต็ปของมันที่ตอนแรกที่ตั้งเอาไว้ครับนั่นแหละก็เลยต้องเป็นชื่อน้องธงชาติแล้วคันนี้นี่ปั้นมานานหรือยังก็ตั้งแต่เดิมอ่ะพี่นานแค่ไหนละสเต็ปแรกก็คือบียี่มาเลยตอนแรกมันเป็นเครื่องคาบูมาตอนแรกแล้วก็เอามาก็ปั้นทีนี้ทีหน่อยก็เปลี่ยนเครื่องอะไรเงี้ยถนนมาก่อนอะไรเงี้ยแต่ครับก็สักพักก็ซึมซับเรื่อยๆซึมลึกไม่ให้เรียกซึมซับเขาเรียกว่าลึกอันนี้เรียกว่าลึกรถพี่ยังแคมเดียวเลยกับตัวก็ไม่ได้แล้วเคล็ดลับที่มันแรงขนาดเนี้ยมีอะไรใส่อะไรลงไปบ้างก็มีทั่วไปครับท่อนล่างบียี่อะไรเงี้ยฝา16ครับแต่ว่าก็เป็นเคล็ดลับของทางอู่ MTB เขาประมาณนั้นครับเพื่อพูดแค่นี้มันดูง่ายไปอ๋ออยู่ดีๆจะ11ซะเฉยๆนี่ก็มันมีหลายสเต็ปอ่ะครับก็อันนี้คือว่าทางที่อู่เขาคิดไว้ให้ก็อยากจะให้มันวิ่ง11อยู่แล้วครับแรงม้าเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆป่ะเมื่อกี้ขี่โคตรยากเลยยากรอบต่ําขี่ยากมากๆเลยอ่ะมันหนาโคตรๆเลยอ่ะทําไมมันขี่ยากอีกก็ที่ให้เมื่อกี้มันเป็นน้ํามันE85 เฉยมันเป็นสลับสวิตช์ไว้ครับเลยไม่ได้จูนอะไรก็ยังไม่ได้จูนสตาร์ทอะไรเงี้ยเบาดับใช่เลยเบาดับเบาดับแล้วส่วนใหญ่มันเวลาแข่งใช้น้ำมันอะไรในโตครับพี่ในโตใช่ในโตที่ว่า E85 ไงแต่ต้องบอกเพื่อนๆในโตครับในสำหรับตัวผมที่ผมรู้มาก็คือว่ามันแพงกว่าจะใช่ถูกต้องครับโชว์เหนือแน่นอนแล้วก็คือว่าคันเนี้ยตัวเปล่าของมัน240กว่าม้าบวกในโตไปก็นั่นแหละครับ330มันขึ้นมาเยอะขนาดนั้นเลยฮะในโตบางคนสำหรับบางคนไม่รู้ใช่ครับมันมีหลายสูตรใช่560ตัวเลยเหรอใช่แล้วมันต่างกับพวกแอลกอฮอล์อะไรยังไงผมงงแอลกอฮอล์ผมไม่ทราบเลยเคยใช้ไหมคันนี้ไม่เคยเลยใช้ในโตมาตลอดลิตรเท่าไหร่บอกเพื่อนๆหน่อยของผมให้สะดุ้งหน่อยดิให้สะดุ้งหน่อยดิมันมีหลายสเต็ปอะครับสเต็ปที่ใช้เนี่ยงานล่าสุดบุรีรัมย์เนี่ยแดกสตาร์เนี่ยฮะลิตรละ 500ใช้2ลิตรใช่ไหมวิ่งครั้งหนึ่งกี่ลิตรสตาร์ทวิ่ง2ลิตรเต็มถังพันหนึ่งที่เบิ้ลๆมีอะปุ้มๆนั่นแหละ2ลิตรพันหนึ่งน่าหมดแล้วพันหนึ่งแล้วค่าตัวกูเหลืออะไรในวันนี้ค่าตัวคุณต้าก็เป็นดีเลยอะมันไม่ได้พูดอะไรเลยปล่อยได้เลยพี่อะไรนะไม่ได้พูดเลยเลยไม่ได้เลยพี่ไม่ต้องขับยังไม่ถึงมายังมาหรือยังครับคุณผู้ชมมายังครับมายังอาทิเดี๋ยวตอนนี้หลายคนบอกว่าค้างแต่ว่าตอนนี้ในภาพในจอของผมเนี่ยมันมาแล้วรบกวนถ้ามาแล้วพิมพ์เลข5มาหน่อยครับพิมพ์เลข5มาหน่อยหรือว่ากระหน่ำหัวใจมาก็ได้ขอหัวใจดีกว่าครับหัวใจเป็นกำลังใจให้หรือว่าถ้าค้างนะครับออกแล้วเข้าใหม่ออกแล้วเข้าใหม่ครับเริ่มมายังมาแล้วขอกระหน่ำหัวใจรัวๆครับเดี๋ยวรอเพื่อนๆกลับเข้ามาอีกแป๊บนึงเดี๋ยวถามคำถามต่อนะคุณซอนนะได้ครับนี่มาครับถ้าอยู่ว่างๆไปเอาน้ำมาให้กินดิไม่คิดจะพูดอะไรเลยง่ายนะเฮ้ยคุณพูดไม่เกรงใจชื่อจำคุณก็เลยเอามือล้วงกระเป๋าทำอะไรวะนะไม่ทำไมตุ้งตัวระวังนะมีมาแล้วมีมาเลข5มาครับขอเลข5มาเยอะก่อนครับขอเลข5รัวๆหัวใจมาบานเลยครับมาแล้วครับมาแล้วครับใครมีคำถามอะไรอยากฝากถามได้นะครับคันนี้พิกัดเท่าไหร่ซีซีเป็นซีตอนนี้คันนี้ครับทำไปแล้วทั้งหมดตอนนี้ไม่กี่ซีซีคันนี้2,000ครับอยู่ใน2,000ใช่2,000ไม่เกินไม่เกินแน่นอนครับแล้วพรุ่งนี้มันต้อง
ตรวจกำลังอัดอะไรด้วยไหมไม่เกี่ยวใช่ไหมใช่ใช่เกี่ยวไหมถ้าตรวจกำลังอัดมันก็ปกติครับมันเป็นลูกปกติของมันครับนั่นแหละซีซี 2,000 อยู่แล้วเมื่อกี้ถามค้างไว้ตอนที่เราค้างตอนที่ไลฟ์สดมันค้างคันนี้เนี่ยซอนขับเองใช่ใช่ใช่ครับขับเองมันจะได้รู้อาการรถอย่างบางคนเนี่ยช่างทำคนนึงตัวขับอีกคนนึงกูจ่ายเงินอย่างเดียวบอกรถกูแรงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บอกผมจ่ายตังค์ผมขอมันด้วยอ่ะใช่พี่ใช้เงินแก้ปัญหาอย่างเดียวนี่หว่าเออไอ้แล้วไอ้คนข้างๆพี่ไม่จะพูดอะไรเลยเหรอเดี๋ยวในทุนในทุนในทุนในหัวในหัวเออรอก่อนยังไม่ถึงคิวตอนนี้เราอยู่ที่3ประตูตัวแรกของน้องซอนอยู่อีกหนึ่งอย่างที่พี่อยากรู้มากเลยอย่างเคเนี่ยถ้าท่อมันออกสดอย่างเงี้ยมันตรงแถวเงี้ยแล้วทำไมแล้วบีมันโค้งงี้มันออกทันมั้ยไอ้เสียผมว่ามันดีกว่ามั้ยก็โอเคนะครับพี่ครับคือเคยขับตั้งแต่ท่อที่ยังไม่ได้เป็นใช่ใช่ครับเคยก็ตอนแรกก็เป็นท่อออกหลังปกติอะไรเงี้ยแล้วพอมาเป็นแบบนี้แล้วรู้สึกแตกต่างทอร์คมันได้เยอะทอร์คมันได้เยอะกว่าได้ทอร์คใช่ครับได้ทอร์คทอร์คมันจะเยอะเอาทอร์คมาใช้ได้เยอะหน่อยใช่ครับเพราะว่าระยะทางมันแค่400เมตรไงใช่ครับมันจะเป็นต้องรีบใช้แหละมาเลยเหมือนผมว่ากึ่งคล้ายๆรถดิฟเหมือนกันนะคือจะต้องแบบตื้ดต้องมาตื้ดต้องมาถามให้หน่อยครับคุณมัดตั้งแต่ดัดฟันมาสาวๆหลงไหมครับยิ้มหวานตลอดนี่ไม่ได้เกี่ยวห่าอะไรกับรถเลยจะไปเหลือเหรอถามมัดบอกจะไปเหลือเหรออ๋อรถต่อแดนพี่สมาร์กอฟนะครับสมาร์กอฟนาฬิกาคิงทักมาอันนี้ไปนะครับก็เตรียมแจกลายเซ็นได้เลยนี่ก่อนที่จะดราม่ากันว่าเอ้ยสองพี่น้องคุณไปเอาเงินมาจากไหนมาทำรถกันบอกไปเลยว่าเราทำธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจนี่หน่อยครับก็ผมเต็นท์อยู่กาญจนาพิเศษครับผมเต็นท์ N2 ยุทธาครับครับผมไปเลยก็ได้โอ้พี่ก็คือกำไรจากที่ขายรถที่ซื้อรถนี่แหละก็มาทำความฝันในวัยเด็กใช่ครับสารฝันในวัยเด็กเอางี้ดีกว่าพาไปดูความฝันก่อนเลยดีกว่าได้พี่เดี๋ยวก่อนไปดูความฝันคันนี้คันเดียวเลยป่ะหรือว่าจะมีสเต็ปคันอื่นอีกก็คันนี้ก่อนดีกว่าพี่เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงมีในใจไหมอีกสักคันหนึ่งมีไหมยังพี่ตอนนี้ยังครับยังไม่มีสเต็ปหรือว่ายังไม่มีสตังค์ยังทั้งคู่เลยครับอ่ะพาดูคันนู้นก่อนดีกว่าเนาะพาดูคันนู้นในฝันของคุณมัดน้องมัดก่อนดีกว่ายืนนิ่งมานานแล้วทำไมเดี๋ยวคุณซอนเดี๋ยวว่างๆก็ไปเอาน้ำให้ผมกินนะได้ใช้มั่วดูนามสกุลเขาบ้างเดี๋ยวไม่เกี่ยวอยู่แล้วโอเคครับอันนี้คือรถในฝันของน้องมาร์ทใช่ไหมครับผมครับใช่วันนี้ได้ข่าวงองแงนิดนึงใช่สตาร์ทไม่ติด คือเรื่องของเรื่องเนี่ยเขามีช่างมีอะไรแหละครับคุณผู้ชมเจ้ารถคันนี้มันต้องได้รับการดูแลอย่างดีเพราะว่าเป็นขุนแผนญี่ปุ่นแต่ก็ดันทะลึ่งทำเองบางตรงบางติ๊กหลับหมดครับตอนนี้สะดวกกันเลยทีเดียวโอเคคันนี้นี่ซื้อมานานหรือยังมาร์ทก็ประมาณ6ปีแล้วครับอุ้ยจบความฝันเร็วนะนี่ขี่ตั้งแต่ตอนกี่อายุเท่าไหร่วะเนี่ย18ครับเดี๋ยว18กูได้ประมาณม6ตอนนั้นเรียนที่ไหนอยู่อ๋อมาย้ายมา A-Bag ครับเรียนมหาลัยโอ้ยปี1 A-Bag ขับ S2000 อุ้ยถ้าเป็นคุณตานะน้องๆอยากเดินเข้ากล้องนี่ครับเดินไม่ได้รู้มุมกล้องว่านะวันนี้ครับผมไม่หานะครับผมไม่เกี่ยวข้องกับคุณต้านะครับเป็นใครก็ไม่รู้ผมไม่ดึงมาอะไรกันนุ่งนิ่งมีพักทานน้ำครับมันร้อนเหลือเกินวันนี้มันร้อนเหลือเกินเปล่ามือไม่ใช่แล้วก็มึงยืนสัมภาษณ์กลางแดดกันอ่ะจีบก่อนอ่ะโอเคแล้วพอได้รถมาเนี่ยเริ่มแต่งเลยไหมก็เรื่อยๆครับคือก็จะมาเรื่อยๆพวกล้อใส่โช๊คอะไรครับไม่ได้มาทุ่มหมดครับผมคุณฝากให้ไหมก็พี่ชายครับแล้วพี่ยึดตังค์แบบเอาไปแต่งรถตัวเองก่อนบ้างไหมก็มีบ้างครับล้อเล่นทำไมเป็นคนแบบนั้นบัฟกันเองแล้วตอนนี้บัฟกันเองแล้วมีหน้าซินเวียตอนนั้นอะเต็มโอ้โอเคแล้วนี้ตอนนี้เราทำอะไรไปบ้างตอนนี้ครับก็เปลี่ยนเป็นไฟหน้าไฟหลัง AP2 ครับครับใช่ครับก็เพิ่งนี่มันมีค่าน้องขนาดมีอันนี้เขาเป็นอะไรอ่ะ JS เหรอ JS ครับ JS เราเป็นท้า JS ทั้งหมด JS ทั้งหมดแล้วส่วนเครื่องนี่ได้ทำอะไรไปบ้างอ่ะดูดิเปิดดูดิเปิดดิเฮ้ยเปิดดิเทอร์โบไม่ได้มั้ยมือกูไม่ว่างแล้วเทอร์โบเย็นนี่ครับมี
ีทำอะไรไปบ้างบอกเพื่อนเครื่องก็มีกอง ARC ครับแล้วก็เฮดโทดะครับภายในยังไม่ในเครื่องยังไม่ได้ทำอะไรครับผมอ๋อที่เหลือก็ยังก็คือเราก็เน้นสเต็ปแต่ดันดาใช้งานเน้นไงนะรับหญิงเป็นหลักครับกล่องอันนี้เป็นคำพูด เป็นคำพูดจากพี่ชายนะครับว่าเน้นรับหญิงฮะคันนี้คือรับหญิงเป็นหลัก ไม่ใช่ครับเอางี้ไว้ขับเล่นครับที่ A-back นี่หวดไปแล้วกี่คน หวดรถ หวดรถอ่ะทำนิ้วก็ได้ตอนนี้กล้องไม่จับทำนิ้ว 12 12คนนั่นแค่ปี1นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวขอไปขับสักวันดิขอยืมสักวันดิพี่แบงค์อยากลองไม่ครับผมจะพาเมียไปดูหนังแล้วคือคันนี้ก็คือใช้งานชีวิตปกติทั่วไปทุกวันไม่ได้มีใช้แข่งไม่ได้ใช้อะไรอยู่แล้วไม่เลยครับไม่ออกมีตติ้งอย่างเดียวเน้นหล่อขับเล่นครับเน้นถ่ายรูปโรลลิ่งไปเรื่อยใช่ครับใช่มีรูปหล่อแล้วมีโปรเจกต์ว่าจะอัพสเต็ปอะไรเพิ่มไหมครับก็ยังคิดไว้อยู่ครับมันซุ่มมันจะเทอร์โบมันจะซุ่มเหรอไม่เรียกว่าซุ่มแล้วมั้งพูดมาอย่างเต็นท์นี้เปิดเที่ยงคืนปิด6โมงเช้าครับพูดไปแล้วถามไปแล้วเดี๋ยวผมโปรดิวเซอร์ไม่ได้ฟังเลยโปรดิวเซอร์ผมไม่ดูคอมเมนต์เลยใครอยากจะถามน้องมัดนะครับมีคำถามอะไรที่ถามมาได้เลยครับเดี๋ยวผมจะถามมัดให้ใครอยากรู้อะไรนะครับคนในทีมไม่ได้นะจริงแล้วอ่ะตอบไม่ถูกผมเนี่ยผมอยากได้อารมณ์แบบคือเราเห็นมาแล้วว่า F 2000ปิดประทุนก็หล่อเปิดประทุนก็หล่อผมอยากเห็นตอนจังหวะเขาเปิดเนี้ยได้ปะบิดได้ครับมันออนได้เนาะเผื่อสาวๆเราดูอยู่ฮะแล้วก็สนใจคุณมุ้งคุณมัดก็มาดูที่เต็นท์ N2 นะครับไม่ได้ขายนะครับไม่ได้ขายนะครับไม่ได้ขายนะครับเดี๋ยวพี่มัดพาไปหวดนะครับแถวนี้ตอนนี้ก่อนจะหวดขอสตาร์ทให้ติดก่อนไม่ติดไม่ติดอันนี้แล้วโชว์เปิดประทุนไปก่อนมันเป็นแกนปลดใช่ไหมเป็นมือปลดเนาะเย็นเลยนี่ฮะร้อนไหมไหนคุณต้าคุณลองมานั่งหน่อยดิคุณลองมานั่งหน่อยผมจะดูทรงหน่อยดูว่ามีทรงเปล่าอ่ะดูราคีหน่อยราสีไหนนั่งดินั่งดิแล้วเปิดเพลงนะต้องเปิดเพลงเข้ายุคสมัยนะอาลิงกิงกิงกิงอาลิงกิงกิงเย็นเลยโคตรเหมาะโคตรเก่าเหมือนแบบเด็กล้างรถอ่ะแล้วเอารถออกมาเฮ้ยเดี๋ยวผมถามเลยดีกว่ารับแลกรถไหมฮะแรกอะแจ๊สหรือเบนซ์แจ๊สดิเย็นลืออ่ะรับแรกแจ๊สมั้ยแจ๊สขับ4เลยนะขับ4นะครับวงเงินอีก7ล้านอ่ะนะเอ้ยแจ๊สขับ4แจ๊สขับ4นะมี4คันในประเทศนะแจ๊สขับ4ไม่รู้ขับทำไมดีเค้าขับไปเมืองไทยหิมะก็ไม่ตกไม่รู้ขับทำไมขับ4เฮ้ยเดี๋ยวมึงต้องอยู่ฝั่งกูดีกว่าไอ้ที่แล้วมันเปิดยังไงวะเนี่ยมึงไม่บอกแล้วมึงไม่บอกแล้วแค่ประตูเปิดไม่ได้มึงบอกแล้วมันหล่อนะคือมันได้อารมณ์ใช่รถหล่อแต่มึงไม่ใช่เรซซิ่งเลยอ่ะแต่ว่ามันไม่เหมาะกับผมเป็นคนตัวใหญ่ไงอ๋อไม่เอาให้ฟรีไม่เอาเลยคันนี้เห็นคันนี้รอรับสาวใต้หอบ่อยๆครับคนละคันหรือเปล่าคนละทะเบียนหรือเปล่าเอ้ยผิดทะเบียนป่ะครับเออเจ้าของบอกไม่เคยแล้วเกี่ยวอะไรไว้เล่นแล้วเป็นไรเห็นไม่ไรเลยเออเขาบอกแล้วเขามีสเต็ปซุ่มอยู่นะครับคุณผู้ชมวนรอบรถก่อนเออดูโปรดิวซ์โปรดิวเซอร์ทำงานกันมั่วซั่วตัวเหล็กไม่หมดไว้เฮ้ยเออเห็นคุณซอนบอกว่าอะไรนะจะมีแอบโบเหรอเซตโบเหรอเขาบอกเองใช่เหรอซุ่มคุณเฮ้ยแล้วคุณจะลืม NA แล้วเหรอเฮ้ยมันคนละอารมณ์นะคิดไว้เฉยๆครับมันมาเร็วแต่มันไปเร็วนะเทอร์โบอ่ะแช่ไม่ไหวนะเออนี่ฮะเสียงขัดข้องเหรอคุณชมฮัลโหลลองดูให้หน่อยลองดูให้หน่อยฮัลโหลฮัลโหลได้ยินของผมไหมตัวของผมเปล่าตัวผมปะฮัลโหลได้ยินเปล่าฮะลองดูดิใช่ตัวผมไหมฮัลโหลฮัลโหลหายแล้วคือเสียงหายไปแล้วได้แล้วโอเคเสียงผมได้ยินไหมโอเคครับ
มา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  FC พี่ต้ากินบากุเต้ไหมทุยเดี๋ยวก่อนต้ามีอะไรกับบากุเต้ผมอยากรู้มากทุกเทปเลยคือมันเป็นรหัสมอสแน่นอนผมว่ามันเป็นรหัสมอสตอนไปมาเลเซียคือมาเลเซียเนี่ยเป็นเมืองบากุเต้เท่ากับตีอะไรเงี้ยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันไปหาของแปลกกินใช่ป่ะวะทำไมรหัสเหมือนรหัสมอสเลยเออกินบากุเต้ไหมไม่ได้เกี่ยวกับรถเลยอ่ะโอเคไอ้สองมันของน้องมัดก็คร่าวๆประมาณนี้คราวนี้เรามาดูรถในฝันของน้องซอนกันดีกว่าไปเราต้องเรียกน้องเหรอเนี่ยก็ด่าปากไงไม่รู้หน้าผมเพิ่ง25เองผม22สังเกตครับนี่กอซิล่าแรมกอซิล่าอาร์ม3ของน้องซอนของเรานั่นเองคราวนี้เริ่มโปรเจกต์มานานหรือยังก็ปีนิดๆครับปีนิดๆใช่ครับซื้อรถหรือว่าใช่ใช่ใช่ตั้งแต่ซื้อรถก็ปีนิดๆเมื่อก่อนขับไป15ใช่ไหมใช่ใช่ครับก็คือชอบในตระกูลนิสสันมาตลอดใช่ครับพี่แล้วพอได้รถมาปุ๊บเนี่ยซอนเริ่มทำอะไรมาบ้างก็มาตอนแรกก็เดิมๆหมดเลยครับแล้วตอนนี้เหลืออะไรเดิมบ้างครับเหลือเบาะเหลือเบาะเบาะเบาะครับเบาะเบาะมาด้านหน้านี่อ่ะมาให้คุณซอนเหลาให้ฟังหน่อยดีกว่าคอนเซปต์คันนี้ดีกว่าที่ทำมาเนี่ยที่เพิ่งเสร็จออกมาเนี่ยครับคอนเซปต์คืออะไรบ้างก็ต้องยกเครดิตให้อาร์สเปกทูครับพี่ลุงครับผมอันนี้ทำที่พี่ลุงใช่ใช่มี power bank ป่ะครับอันนี้ทำที่พี่ลุงใช่ไหมครับแล้วก็คือทำไมถึงตั้งใจทำมาเป็นเวอร์ชันนี้อันนี้คือเวอร์ชันอะไรแบนเบนยังชาร์จไม่ได้ตัวสเปก S2 ครับนิโมใช่ครับนิโม S2 ใช่ครับของปี2017ก็คือได้แรงบันดาลใจมาจากนิตยสารอะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่ครับก็เลยตั้งใจที่จะทำมาทำสามเป็นเวอร์ชันนี้ใช่ครับแล้วเครื่องก็คือเบิกของใหม่ทุกอย่างไหมใช่ใช่ครับเบิกหมดเลยครับตอนนี้ทำอะไรลงไปบ้างกับเครื่องเนี้ยสเต็ปประมาณนั้นก็สเต็ปครับก็ท่อนล่างก็ยังคงเป็นอาร์บี6เหมือนเดิม2006เหมือนเดิมใช่ครับก็ลูกสูบก็เปลี่ยนทั่วไปครับลูกสูบก้านสูบอะไรเงี้ยเปลี่ยนหมดเลยข้างในครับที่เห็นนี่มีช่วงล่างเทอินใช่ตัวไหนเอ่ยเทอินเฟกครับเฟกแปลว่ามี EDFC ใช่ครับถูกต้องครับนี่หลายๆคนว่างงว่า EDFC คืออะไรอ่ะอธิบายคุณผู้ชมหน่อย EDFC ก็คือว่าตัวปรับหนืดครับปรับหนืดปรับแข็งอยู่ในรถนะครับอยู่ในรถก็คือปรับไฟฟ้าใช่ถูกต้องครับเราไม่ต้องมาจอดรถเปิดฝากระโปรงบิดหัวโชคใช่ครับใช่ก็ปรับจากข้างในเลยเพราะว่าเป็นเพื่อนหลายคนงงอ๋อนะครับนั่นแหละครับมันดีอย่างแล้วมันก็ใช้เงินแรกมามันก็ดีหมดแล้วครับใช้เงินอะไรมันก็ดีทั้งหมดใช้เงินแก้ปัญหาแล้วตอนนี้แรงมาคร่าวๆของเครื่องตัวนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับคันนี้จูนล่าสุดก็โลบูทบาร์5ครับ700โลบูทเท่าไหร่นะบาร์5 700ครับบ้านอยู่แถวไหนเนี่ยแล้วเคยยังครับไฮบูทใช่ไฮบูทต้องรอสั่งของอีกเพิ่มอีกนิดหน่อยแต่ก็มาแล้วแหละครับแต่ว่ายังไม่มีเวลาจูนอะไรเงี้ยครับตอนนี้ใช้น้ำมันอะไรอยู่ครับพี่ E85 ครับ E85 ครับก็คือสเต็ปเนี้ยแรงม้าระดับเนี้ยก็คือใช้งานสบายๆชิลๆเลยแต่ห้องเครื่องยอมรับจริงนะหล่อมากเนี๊ยบคลิปเลยมากเลยรถคันนี้แต่ก็ยอมรับนะว่าเอาเซฟิโร่ไปตัดมาได้เนียนจริงๆไม่ใช่นิสสันสกายโร่เนี่ยผมชอบมากเลยโอ้ขวัญใจรถซิ่งเลยอ่ะรถซิ่งภูธรเลยมาร์ทใจเย็นใจเย็นไม่มาร์ทพวกกันผมเห็นเมื่อกี้อะไรไม่รู้อ่ะดึงอะไรกระเป๋าหลังไม่รู้อ่ะโอ้อันนี้ใครไม่รู้นะครับไม่ได้เกี่ยวกับผมคือเบ็ดเสร็จคันนี้เนี่ยเท่าไหร่แล้วคือถ้าถามราคาชอบอ่ะพี่คือแบบบางทีเราจ่ายไปที่เราแบบได้ทําเป็นสิ่งที่เราผมไม่ได้คิดตรงนั้นไงกลัวพ่อแม่ดูอยู่กูชอบอ่ะทําไมวะกูเสือกใช่มั้ยกูชอบประมาณทํานิ้วก็ได้นี่เหรอเดี๋ยวออกอากาศไม่ได้ดิโอ้ยบ้าเอ้ยเอาพี่ประมาณได้ไหมประมาณนะครับก็ราคาทั่วไปอ่ะพี่นั่นแหละก็ประมาณล้านสองล้านอ่ะไม่ได้แล้วพี่หาซื้อให้หน่อยสิถ้าตัวรถเปล่าๆก็ผมซื้อมาเกือบ2 ล้านแล้วทำมาอีกก็ล้านฝ่าประมาณนั้นครับครับเรื่องความชอบนะความชอบนี่รถในฝันไอ้คุณมัด6ปีซัดหญิงมากระจุยกระจายเลยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมน้ำมันอย่างเดียวเออว่ะอันนี้ขาดทุนนะเนี่ยซอนเออทำปั๊มติ๊กหลับไม่ค่อยได้ขี่หลับนี่โอ้โหปีกว่าผ่านมากเลยล่าสุดเห็นไปวิ่งมาใช่ไหมใช่ครับเวลาเป็นไงบ้าง
เวลายังไม่ใช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 ่ไปวิ่งงานกับซีครับยังไม่ทำอะไรเลยพี่เกียร์แตกเกียร์แตกแต่ว่าทำแล้วยังครับยังแต่ขับได้ไม่เป็นไรอ๋อวันนี้เลยใจสู้เลยพี่จริงๆรถต้องอยู่อู่แล้วครับวันนี้เออเลยเอามาอ๋อนี่นะครับเพื่อรายการสตรีทไลฟ์นะครับไม่ใช่เพื่อสตรีทไลฟ์หรอกไม่มีเงินช่วงนี้ตลาดรถเงียบไปหน่อยโอ้ยคุณจะพูดอย่างนั้นดูขายเมื่อกี้เพิ่งออกไปเป็น10คันออกเป็น10หาอะไรเลือดรถออกสองหน้าเดิมทั้งนั้นเลยสวรรค์เบี่ยงกะมาว่าเฮ้ยหูกำไรแน่ๆนั้นหนาเลยทำไมผมจะไม่รู้ผมก็เป็นอ๋อนี่บอกร้อนๆร้อนๆร้อนร้อนช่วงนี้ร้อนสวรรค์เบี่ยงแล้วภายในทำอะไรไปบ้างมาเราภายในก็จะเป็นตัวมาดูเดี๋ยวเจ้าของรถขอคิดแป๊บนึงอ๋อนี่ยืมเข้ามาใช่ไหมนี่รถเราจริงไหมเนี่ยตัววีสเปคครับคันนี้มันเป็นตัววีสเปคอยู่แล้วอ่าครับก็เป็นภายในก็มีพวงมาลัยคออะไรพวกนี้ครับปกติไมค์นิดโมเอ้ยไมค์ของไมค์ครับไอ้ไมค์ไมค์เนี่ยความพิเศษของมันคือันนี้มันเป็นตัวที่ไมค์เอามาทำน่าจะเป็นอย่างนั้นนะพี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับอันนี้โอเคแต่คือมันคนละอารมณ์กับ S 2000เลยนะแล้วนั่งรู้สึกเป็นไงสบายมันผมว่ามันเหมาะคนตัวใหญ่ใช่เหมาะคนตัวใหญ่นะมาเราโชว์พลังเสียงกันก่อนกล่องอย่างเนี่ยกล่องใช้กล่องอะไรคันนี้เอฟคอน 3.24 พี่เอฟคอน 3.24 หนอเนี่ยครับสตาร์ทให้เพื่อนๆฟังนะครับชิบหายได้มาเยือนแล้วครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวตรงนี้เป็นตลาดรถยนต์มือสองสิ่งวุ่นวายนะครับคันนี้วุ่นวายแล้ววุ่นวายแล้วไม่รู้ตอนนี้ไม่รู้รถใครเป็นใครมันเป็นใครแล้วครับเดี๋ยวตอนนี้คือเราหาเงียบไปแล้วครับคือแป๊บนึงหูดับความชิบหายได้มาเยือนครับผู้ชมครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นตลาดรถยนต์มือ2แล้วสิ่งที่คุณซอนได้ทำก็คือเหยียบคันเร่งสุดแบ็คออกมาปุ้งปังปุ้งปังรถร้องชิบหายเลยครับรถร้องชิบหายเลยมีคนฟ้องมีคนฟ้องวันนั้นมันทำกับที่หน้าร้านผมแบบนี้เหมือนกันเออคุณไปทำกับที่ไหนเนี่ยร้านอะไรร้านอะไรเดี๋ยวก่อนคุณนี่ไปซนเขาทุกที่เลยนะโอ้คุณนี่ตัวเดาทุกที่เลยนะดูได้อารมณ์ได้อารมณ์โอ้ฝาท้ายหนักเนาะฟิวเดิมๆอยู่เดิมๆอันนี้ยังคือยังคงแบบสภาพเดิมๆไว้แบบนี่ฮะมีรอยตัดตัวถังมาอยู่เนี่ยฮะไม่ใช่เออคุณก็พูดไปถูกเฮ้ยจอดเริ่มไม่ยิ้มว่ะโอเคครับคันนี้พาขับเล่นได้สักรอบได้ไหมคัน3ประตูเกียร์เขาแตกอะได้เฮ้ย3ประตูเหรออ่า3ประตูก่อนใคร3ประตูเหรอคันนี้เดี๋ยวก่อนไม่เดี๋ยวมันจะหนักกว่าเดิมเดี๋ยวมันจะหนักกว่าเดิมไปคันนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปคันนี้ก่อนพี่ไปได้พี่ไปเลยได้ขอรอบใหญ่นะรอบใหญ่ได้น้ำมันมีหรือเปล่าเมื่อกี้อุทานว่าเฮ้ยน้ำมันหมดหรือเปล่าดูน้ำมันก่อนใช้แล้วก็มีน้ำมันหมดกลางรายการไปแล้ว1คันนะเออขอนั่นก่อนถ้าอยากดูพาออกไปชมบนถนนเนี่ยรบกวนกดหัวใจผมขอหัวใจรัวๆครับเดี๋ยวจะหรือไม่ก็กดสติกเกอร์มาคำว่าเลิฟพี่ต้าต้าบากุเต๋รหัสมอสมาเลเซียแล้วรู้จะไปยังไงมั้ยน่ะมีไหมมีน้ำมันไหมมีไหมมีแต่ว่าเดี๋ยวต้องเติมนิดนึงอ๋อนี่ต้องเติมนิดนึงโอเคเดี๋ยวเราปิด
ปิดฝากระโปรงคันนี้ก่อนดีกว่าเราเห็นห้องเครื่องของ R33 คันนี้ไปเรียบร้อยแล้วปิดแล้วกลัวฝุ่นแป๊บนึงนะครับดูครับความเนียนของน้องซอนหล่อจุงผมให้น้องซอนมาปิดเองดีกว่าฝากหลอกมือนึงถือไม้อ่ะมึงถือดิR33 นี่ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ใครๆก็เหมือนเขายังไงอ่ะเหมือนลืมมันไปอ่ะเพราะอะไรก็ไม่รู้เนาะอาจจะรูปลักษณ์มันอ้วนอะไรเงี้ยพี่ครับประมาณนั้นแล้วมันผลิตมาน้อยด้วยอ๋อมันผลิตมาน้อยด้วยในไทยมันก็ไม่น่าจะเข้ามาเยอะเท่าไหร่เนาะครับเพราะว่าจากที่เคยคุยกับเพื่อนๆชาวญี่ปุ่นเองก็มักจะลืมข้ามตัวนี้ไปจะเป็น32กับ34ก็แต่ว่าเราก็คือชอบอะไรในตัวนี้ดีกว่าใช่ก็อันนี้ครับมันขับสบายนะพี่มันขับสบายมากเลยครับเพราะว่ามันที่มันเป็น B รุ่นอื่นมันจะเป็น BNR อันนี้มันจะเป็น BCNR ครับก็ที่มันเป็น BCNR มันได้แชมป์ที่ว่าขับดีที่สุดอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับคือมันก็อารมณ์แบบสปอร์ตสบายซอนก็เลยติดใจตัวนี้เพราะเราก็ชอบนิสสันอยู่แล้วยังไงผมก็ยังอยากลองฟิลสกายไลน์ดูสักครั้งหนึ่งเหมือนกันได้พี่เคยไปมั้ยเอางี้ดีกว่าคันนี้พร้อมมั้ยโอเคนะครับเดี๋ยวน้องซอนบอกว่าขอเติมน้ำมันนิดนึงระหว่างที่รอนะครับผมขอหัวใจกับแชร์ให้ผมหน่อยเป็นกำลังใจให้กับสตรีทไลฟ์นะครับโปรดติดตามเกียร์ต่อไปคลองด่านแดน4คุณต้าไปทำอะไรแดน4เอาไปส่งเมียเขาไปทำงานเหรอ3ประตูคันนี้ขวัญใจหมู่บ้านอินดี้สรุปไปได้ไหมเนี่ยไปได้เขาบอกขอเติมน้ำมันแป๊บนึง5โมงแล้วรถกำลังติดเลยนะเอางี้ดีกว่าผมว่าผมขอไปนั่งคอซิล่าดีกว่าฮะเขาบอกว่านั่งสบายเราอยากไปรู้ว่าความสบายของคันนี้มันสบายเอาสรุปเอาคันไหนกันแน่เนี่ยคันนี้ดีกว่าคอซิล่าเหรอเออเอาคอซิล่าดีกว่าไปเพราะว่าอันนี้น้ำมันแพงเราไปดูดีกว่าครับว่าคอซิล่าคันนี้ไปคันคอซิล่าครับเอาสามประตูไม่มีครับตอนนี้เติมน้ำมันน้ำมันไม่มีใช่ไหมน้ำมันมันไม่มีครับลืมมันใช้น้ำมันละหุ่งนะครับคุณผู้ชมครับมันหายากละหุ่งแล้วทำไมไม่ต้องหรอกมันจะได้อยู่ตรงกลางไงกล้องอ่ะไปเดี๋ยวพี่ต้านั่งคันนู้นไม่ใช่คันนี้ไม่นั่งแล้วน้ำมันกลับไปเมียรู้รหัสบอสก็ตายแล้วคุณน่ะไปเจมเข้าไปตากล้องครับบัตรตากล้องอย่าไปฉอกบอกนะดูพรมเพิงพนิดโม่ไปเลยนะคุณเมื่อกี้ครับเราสตาร์ได้ฟังเสียง R33 ไปแล้วผมแตกแล้วครับอันนี้เดี๋ยวขึ้นไปนั่งดีกว่าแล้วคุณต้าไม่ต้องไปอ๋อคุณต้าไม่ต้องไปเหรอเก่งกะมิวใหม่พี่ต้าด้วยนะโอเคพาเราไปพาพี่ไปนั่งเล่นที่ไหนได้บ้างเนี่ยจำนึงนะขอเซ็ตบอกฝากมาด้วยนะคุณไม่ไปด้วยกันแล้วโลบูธบาร์5 700ม้าจัดไปมึงไม่เคยไปเลยนะคุณต้าเนี่ยเดี๋ยวพอเมียรู้รหัสมอสก็ซวยแล้วคุณต้าเนี่ยดูไม่น่ารอดไปมันเข้าล็อกมันเอียงๆนี่ครับลีลาการบอกลายชิบหายทุกคันครับของเออแต่เสียงคันนี้นุ่มเดียผิดกับ EG เมื่อกี้เนี่ยแต่ต้องบอกขี่ยากจริงนะพอทำแบบนั้นแล้วเอาไปใช้งานที่ค่อนข้างลำบากเลยนะใช่พี่มันใช้ลำบากผมว่ารอบต่ำๆนี่หูแทบไม่ไปเลยใช่พี่ประมาณนั้นแหละครับแต่ปกติคันนั้นก็ไม่ค่อยได้ออกมาไม่ได้ขับไปไหนอยู่แล้วขับไปไหนก็คือแข่งอย่างเดียวใช่ครับแต่ซาวมันดีนะ ยังอยากจะทำสักคันเหมือนกันนะจัดเลยพี่ต้องโอ้จัดอะไรอ่ะแคมเดียวเดี๋ยวนี้เขาวิ่งกันเท่าไหร่แล้วโอ้แคมเดียวเขาวิ่งกันเท่าไหร่แล้วดูแล้วดูบีอีกอยู่ไม่ได้แล้วมั้งซอนทำเพิ่มมั้ยมีโปรเจกต์ก็มีโปรเจกต์ก็เอาดีเดี๋ยวขอคิดดูก่อนพี่ต้องถามเอ็มจีบีก่อนพี่ถ้างั้นอ๋อเอาแล้วนะครับต้องถามเอ็มจีบีก่อนนะครับก็เตรียมโปรเจกต์ได้เลยครับน้องซอนบอกว่าขอลงอีกพี่อะไรเงี้ยในรถตอนนี้ได้ยินเสียงรถชัดไหมครับเพราะดูแล้วรถน้องซอนนี่เสียงค่อนข้างจะเงียบเนาะแบบพอดีไม่เป็นไรครับ
ใช่ขับเล่นกันดีกว่าเออนี่ครับเสียงพอดีเสียงพอดีมากเอาที่ขี่แล้วสบายๆโล่งๆครับโอเคครับวนสักรอบหนึ่งได้ดิลองนั่งฟิลสกายไลน์ซะหน่อยได้นะแล้วในภายในนี้มันมีอะไรบ้างครับอันนี้มันของเดิมจากไอ้นี่เลยปะใช่ครับของเดิมๆของตัว V Spec อ่ะครับอ๋อก็คือเราก็ไปสรรหาใส่มาส่วนใหญ่ของเราต้องประมูลออกช่องหรืออะไรปะใช่ครับต้องสั่งผมสั่งอย่างเดียวเลยครับสั่งเบิกอย่างเดียวเลยอะไรเงี้ยครับใช้เวลารวบรวมพวกอะไหล่นานมั้ยก็นิดนึงครับพี่นิดนึงครับกว่าจะอย่างมันตามหาลําบากอะไรเงี้ยพี่อ๋อกว่าจะได้มาเป็นแบบหล่อๆอย่างนี้คันหนึ่งก็ต้องใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันเนาะใช่ครับไอ้ที่หายากๆที่สุดในภายในเนี่ยอะไรเอ่ยแต่ภายในคันนี้มันเป็นตัวนี้อยู่แล้วไงพี่ผมไม่ได้เปลี่ยนอะไรมันเลยครับอ๋อคือได้รถมาเป็นสภาพแบบนี้อยู่แล้วใช่ใช่ใช่ครับได้มาสภาพนี้อยู่แล้วครับก็เลยแบบเราไม่ต้องทำอะไรเยอะแต่ส่วนใหญ่ก็จะไปหาพวกอะไหล่บอดี้กันใช่อันไหนที่ไม่ใหม่ที่ผมก็จะเปลี่ยนไอ้เฉพาะที่มันยังไม่ใหม่อ่ะพี่ครับประมาณนั้นคันนี้ FC เยอะนะครับผมคันนี้ FC เยอะจริงขอ3เกียร์ครับเดี๋ยวก่อนครับดูข้างหน้าก่อนโอ้ยไม่น่ายูเทิร์นมาเลยเอาละครับเจ้าของรถเราบอกไม่น่ายูเทิร์นมาเลยเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนครับประเทศไทยมีทางที่มันรถมันโล่งกว่านี้มั้ยเอาละครับเลี้ยวผิดชีวิตเปลี่ยนซะแล้วนี่ครับมี FC นะครับอ่ะครับตอนนี้เราอยู่ในรถก็ FC น้องซอนนะครับมีคำถามอะไรจะถามน้องซอนก็ถามกันได้เลยอะไรนะจอดออกครับตั้มบอกจอดออกจอดออกจอดตรงนี้ก็นู่นแหละเข้านู่นเลยวีโก้วีโก้สะดุ้งอ่ะนี่ครับพี่โดนเจจอดแต่รถติดจริงครับซอนเนี่ยเลี้ยวผิดซะแล้วเราไปทางด่วนนู้นยังไงโอเคเดี๋ยวเราพานางเลยนี่แต่แอร์เย็นเพียงเพราะคือว่าร้อนคุณต้าเนี่ยนะครับไม่เคยที่จะขึ้นมาเลยรู้ป่ะแล้วตอนแรกเขาบอกเขาจะมาเออขี้โม้ต้าขี้โม้ไปเรื่อยจะขึ้นครับพี่แล้วก็เนี่ยชิงอ่างตัวใหญ่บ้างไม่ลดน้ำหนักอ่ะเออใช่ไม่ลดน้ำหนักอ่ะอ่างตัวใหญ่ฮะอ่างป๊อดอ้าวมีนี่ครับเสียงมีแต่คนขอ3เกียร์ครับใจเย็นครับแป๊บนึงครับตอนนี้เกียร์เดียวก็ลำบากแล้วเออว่าคันนี้จริงๆนั่งสบายสุดเลยนั่งเปิดสตรีทไลท์มาคันนี้ชิลสุดเลยสบายเออสบายใจเย็นเพียงพอกดขอหัวใจกันด้วยนะครับเดี๋ยวน้องซอนเราจะพาไปขับรถเล่นพันธุ์แล้วหลังจากที่ทำมาสภาพคันนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์ในระดับหนึ่งแล้วใช่ไหมใช่ครับก็เก็บทุกจุดเลยอ่ะพี่แล้วชอบอะไรในคันนี้เนี่ยพี่แล้วมันสบายเลยครับมันใช้งานทั่วไปได้อะไรเงี้ยครับเพราะผมใช้ชีวิตประจำวันอยู่แล้วบางทีวิ่งกลับบ้านไปมาเต้นอะไรเงี้ยครับอ๋อก็คือยังใช้ชีวิตวันประจำวันด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็เลยแบบชอบในความสบายแบบของมันแรงด้วยสบายด้วยจะกดตอนไหนก็ได้จะกดตอนไหนก็ได้แล้วอย่างถ้าเทียบกับตอนนั้นที่เราขับซินเวียความรู้สึกมันแตกต่างกันขนาดไหนซินเวียพอเวลามันพูดถึงในมุมมองหน้าตอนนั้นนะพี่ก็มัน600 700ม้ามันใน SR มันก็ใช้งานลำบากแล้วครับอ๋อก็คือแบบเหมือนมันเบรกแล้วใช่ที่แล้วใช่มั้ยมันก็เหมือนจะเป็นรถแข่งไปแล้วอะไรประมาณนี้ป่ะอันนี้แบบ700ม้ามันยังดูไปได้อีกเยอะมันสบายใช่พี่อ๋อมีใครเนี่ยสุภักนัดวันหน่อยอะไรเนี่ยบ่อนิ่มขอ3เกียร์รถบ้าน3เกียร์เกียร์3ไม่มี ต้องบอกก่อนนะครับวันนี้สงสารเราใจมากจริงเกียร์3หายมั้ยใช่ครับขับไม่มีเกียร์3นะครับแต่นี้เราพามาลองฟิลแบบ R33ระดับ700แรงม้าที่สามารถใช้งานได้สบายๆแอร์เย็นเพลงเพราะ
แล้วชีวิตประจำวันเอาจริงๆขับอะไรครับบางวันนะพี่บางวันแจ๊สครับใช่สบายกันใช่ปะใช่ครับสบายคนละเรื่องเลยอะค่อยขี่ค่อยขี่ก่อนอะไรครับเสียงซ่าครับซ่าจริงปะเนี่ยเบาะหลังยังแบบสภาพเนียนๆอยู่เลยอะภายในเนียนมากเลยนะจริงๆได้รถภายในเนียนนี่ดีกว่าได้ภายนอกเนียนๆเยอะนะใช่ครับภายในนี่เก็บเหนื่อยนะใช่ครับครับตอนนี้เราก็กำลังขับชมวิววันนี้ฟ้าสวยด้วยนะหลังจากที่ฝนตกกระหน่ำมาถือว่าโชคดีมากเลยนะวันนี้เรารอดเนี่ยรอดเมื่อวานตกหนักมากเออถ้ามาเมื่อวานก็เรียบร้อยแล้วครับเราดูพลังของเจ้ากอซิล่าของน้องซอนซะหน่อยขอไลค์รัวๆครับขอหัวใจรัวๆไงก็ฝากแชร์ให้กับสตรีทไลฟ์ด้วยนะครับครั้งหน้าเราจะพาไปชมรถซิ่งคันไหนก็ติดตามกันแล้วก็เกิดใครมีรถคิดว่าเจ๋งๆก็ข้อความกันมาได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปหาอันนี้เรามาดูพี่น้องสายซิ่งที่ซิ่งมาตั้งแต่เด็กๆแล้วอยู่กับรถซิ่งมานานนะครับมันมีคนบอกขอแบบตะกล้องหงายตะกล้องอยู่ข้างหลังครับหงายเลยหงายมากเดี๋ยวฟันเฉาะบอกเขาอีกซวยอีกไม่ต้องถึงก็จอดก็ได้แค่แบบตื้อไปก็ได้ครับเอาแบบเอาลองฟิลไว้เฉยครับลองฟิลครับลองฟิลลองเอาลมนี่ครับรถบ้านก็เลยครับนี่แค่เกียร์เดียวครับแล้ว1แค่1 2ก็โคตรแล้วแค่เกียร์1ก็เกียร์2ก็80แล้วครับไม่เกินกฎหมายกำหนดขอหัวใจรัวๆครับว่ามันดีว่ะกำลังแบบเพลินๆอ่ะอยากจะแซงตรงไหนแบบก็ได้ตลอดเราวนทางลงปกติมันก็จะวนขึ้นมาได้ใช่ไหมใช่ครับโอเคเดี๋ยวเราค่อยวนกลับเข้าไปอยู่กันยาวๆครับน้องซอนวันนี้อากาศดีเมื่อกี้เราเพิ่งไปแค่2เกียร์นะครับแบบเบาๆสบายๆเพียบเลยนี่นะรถยังเพียบเลยนี่ขนาดบนทางด่วนนะแต่จริงๆมันก็เพลินดีนะเสียงมันก็ไม่ได้ดังจนแบบว่าทนไม่ไหวนะขี่ไปงานเพลินอยากมีไว้สักคันเหมือนน่ะติดเรื่องเดียวเอารถผมไปเลยมั้ยพี่ไม่ไหว3ประตูยังสตาร์ทไม่ติดเลย3ประตูยังพังเลย1 2แล้ว4พี่ซอนไกลๆพี่ซอนบอก1 2แล้วค่อย4ครับผมเกียร์3ไม่มีครับตอนนี้เกียร์3หายเรานี่สร้างเรื่องเยอะเหมือนกันนะเนี่ยใช่แล้วนะเราไปสร้างเรื่องกับใครเข้ามาเนี่ยฮะทุกคนรักผมครับอ๋อมีคนรักใช่ไหมจริงไหมเนี่ยผมก็รักทุกคนครับฝากแชร์ด้วยครับโอ้จอดออกหน่อยไม่น่าไหวครับบนนี้ไม่น่าจอดออกไหวครับผมหาทางลงไม่เจอพี่ไปไกลเลยเนี่ยมาไกลจอดเดี๋ยวตอนนี้น้องซอนของเราครับบอกลงครับผมบ้านอยู่แถวนี้ไม่ใช่หรอมันต้องลงเมื่อกี้อ้าวจริงเหรอพี่เออใช่ป่ะกูไม่รู้กูมั่วไอ้ท่านมันมีทางนี้มาประชาชื่นเลยน่ะใช่เหรอไอ้มันตรงไอ้นี่อ่ะที่มันทางด่วนใหม่อ่ะเฮ้ยยางเราเพิ่งเมื่อกี้เราเพิ่งตื้นสองตื้นเองนะเราผ่านไปแล้วนะไอ้ทางลงอ่ะไม่บอกนะครับนี่เป็นการหลงโชว์ในรายการนะครับผมลืมเลยผ่านแล้วเดี๋ยวน่าจะมีมากไอ้ข้างหน้ามีครับพี่มีเจมโอ้แต่กล้องเราก็ทำตกอกตกใจหมดมีคนบอกขอ300กิโลเมตรนะครับตำรวจจับมาดิโดนจับก่อนมาดีเราเอาแค่
ลองอารมณ์ไม่เฉยครับของรถว่ามันเป็นแบบไหนใช้งานได้จริงไหมอะไรอย่างงี้เออแต่เนี้ยใช้งานได้จริงเลยเหมือนรถบ้านเลยทั่วไปเลยจำได้นะครับโอ้ทางยาวเลยยาวเหมือนกันใช้ได้เลยเดี๋ยวเราต้องไปทางไหนมันต้องลงครับแล้วเดี๋ยวมันถึงจะวนกลับขึ้นมาได้อีกรอบนึงโอเคยังไงป้ายเขียวแจ้งวัฒนะจริงไหมอะไรนะสิงห์คลินจะลันต้องลงบางโพเออเนี่ยลงเนี่ยลงจรานอันนี้ครับมาเราเติร์ดไปหนึ่งทีไปจะได้ถึงเร็วคือตอนนี้เกียร์3มันมีปัญหาอะไรอยู่พอสับมันแตกพี่มันแตกแล้วก็มันก็เลยหายไปเลยครับเกียร์3เล่นลงนี่นะครับครับครับอ๋อก็คือหายไปเลยตอนนี้ใช่ก็มีแค่1 2 4 5เดี๋ยวเราข้าม3ไปเลยใช่ครับตอนนี้หน้าไลฟ์ผมหายไปไหนวะโอเคครับเดี๋ยวเราจะวนอีกรอบนึงแล้วก็จะกลับเข้าที่ร้านของน้องสอนนะครับราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับอันนี้ตอนนี้นะครับ3น่าจะ2ล้านนิดๆครับตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณ2ล้านนิดๆนะครับมาเจทเทิร์นเฉยเลยเมื่อกี้พี่ออสคันนั้นน่าจะ2 ZZ คันไหนวะเป็นคันไหน2 ZZ ด้วยนำอยู่เลยนี่ครับมีคนบอกซอน5เกียร์เพื่อน คนให้กำลังใจเยอะครับน้องซอน FC เยอะไปทำเรื่องอะไรไปเยอะป่ะเนี่ย แล้วคัน3ประตูนี่ก็เดี๋ยวรอลงแข่งอีกทีนึงไปปลายปีนู่นเลยใช่ไหมก็มีเดือนมิถุนาครับมีงานโตโยต้าอ๋อก็คือจะไปวิ่งเล่นแล้วก็ใช่แล้วก็ทำอะไรเพิ่มไหมก็ยังนะพี่เพราะว่าเอาไปท่านี้ก่อนดีกว่าไปท่านี้ก่อนใช่เพราะเวลาอาจจะได้ดีกว่านี้นิดนึงอะไรเงี้ยครับที่ไปวิ่งสนามบุรีรัมย์มาติดใจป่ะสนามเขาดีมากเลยพี่เอาจริงตอนนั้นเวลาที่เราวิ่งที่สนามก็คือลงจากตอนแรกไหมใช่ลงครับก็เวลาดีที่สุดณตอนนี้เลยครับอ๋อคือเวลาตอนนี้คือดีที่สุดแล้วใช่คันนี้ใช่ครับแต่ยังได้คิดว่าแต่เครื่องวิ่งต่อน่าจะลงอีกไหมวันนั้นลงแน่นอนผมว่าน่าจะลงอีกพี่เพราะว่าเครื่องมันเพิ่งทำเสร็จมาแล้วก็ไปวิ่งงานบุรีรัมย์เลยอ๋อใช่ครับเพิ่งวิ่งได้สนามเดียวเองเครื่องตัวนี้ครับอ่าฮะแล้วก็เอาไปวิ่งท่านั้นเลยมันก็เลยอาจจะต้องแบบตรงนี้นั่นนิดนึงก่อนใช่ครับประมาณนั้นดิตอนนี้ก็ไปวิ่งงานขับ4มาก็เรียบร้อยเลย อ๋อนี่ก็เลยบื้อนี่เลยใช่2เสร็จก็มาบื้อ4นี่เลยใช่ครับแล้ว4ไปนี่ครับวันนี้เราเกียร์3หายนะครับ บอกไว้ก่อนวันนี้อากาศดีจริงโอ้โหจริงนะ33ก็เป็นรถที่พี่ชอบอีกรุ่นนึงสกายไลน์เนี่ยชอบทุกเจนเลยแต่ไม่เคยได้ขี่แต่ไม่เคยได้เป็นเจ้าของสักที แต่ผมประทับใจนะพี่33ขับดีมากเลยใช่ไม่ผิดหวังเลยคือมันด้วยความอ้วนของมันที่เขาว่าแต่ว่ามันทำก่อนถนนอะไรอย่างงี้มันดีกว่าใช่ไหมใช่พี่แล้วอย่าง32เราเคยขี่มาบ้างยังไม่เคยเลยพี่ก็คือมาเนี่ยก็สกายก็มา33เลยใช่ครับแต่ต่างแน่นอนล่ะแต่ซิเบียฮะต่างแต่ซิเบียมันก็ไอ้ดีที่สุดในมันนะครับใช่ก็เหมือนได้ดิบๆของมันนั่นแหละใช่ครับมาดูอะไรเนี่ยวัดดูยายหมอกคืออะไรวะเพื่อนๆอยากได้สักเกียร์2เกียร์ครับเดี๋ยวลองดูสักตึ๊ดนะครับก่อนลงเดี๋ยวทางลงนี่จัดให้ชิลจนจะหลับอยู่แล้วเนี่ยก็เน้นเรียบๆเลยนะคันนี้ไม่มีแบบอะไรของเล่นอะไรหวานมากจริงๆแ
ไอ้ ZD ตัวเดียวก็อยู่ๆแล้วนะใช่ครับโอเคจำเป็นพี่เอาให้จำเป็นตอนนี้ไปดูตากล้องผมหลับไปแล้วยังเนี่ยพาไก่ไปวนซะไก่ใช่ยาวเลยครับต้าหลับแล้วอ่ะตอนนี้ต้าของเราคงหลับไปแล้วครับจริงๆอันนี้คุณต้านั่งสบายเลยเนี่ยฟอร์มไม่นั่งนะเนี่ยผมว่าเอา3ประตูออกไปมากกว่าเนี่ยกุญแจกุญแจขายเออขโมย3ประตูไปป่ะเนี่ยแต่ผัวเนินเยอะว่ะตอนขับมาเมื่อกี้ใจไม่ดีเลยเยอะเหลือเกินเปิ้ลทีนั้นแถวนั้นเขาไม่เขาชินมาแล้วเนาะชินไปแล้วพี่สนิทกันอ๋อสนิทกันใช่ใช่ครับก็คือทำแบบเดินแบบหน้าร้านคนอื่นเหมือนที่ทำกันที่ร้านป่ะมีงานหมดมีคนฟ้องเมื่อกี้มีคนฟ้องไอที่ว่าปรับโชคอะไรนี่เราของเราตั้งอยู่ตรงไหนอยู่ตรงข้างปรับโชคอยู่ในเก๊ะพี่อ๋ออยู่ในเก๊ะใช่ลบเลยนะพี่อ๋อห้อยอยู่ที่นี่ห้อยตรงแตงเลยใช่ครับภายในสภาพนี้นี่ยังกับรถป้ายแดงนะจริงอ่ะอยากได้แบบรถเก่าแล้วมันดูใหม่ๆไม่ได้ดูมีค่าอะไรนี่ใช่เสือภาพนี้แล้วอนาคตก็กะจะทำแรงม้าให้มันเพิ่มกว่านี้อีกไหมหรือว่าก็สเต็ปประมาณนี้ก็ดีอยู่แล้วใช่ครับแต่ว่าก็อยากจะเดี๋ยวมีก็มีไฮบูทเพิ่มมาแค่นั้นแหละครับแล้วก็จนจบก็ไม่ใช้งานไม่ได้เอาไปแข่งอะไรท่านเองครับอยากเอาไปใช้งานมากกว่าครับมันก็ควรเป็นรถเก็บแล้วนะส่วนแข่งแล้วก็ทำ3ประตูขนาดไปใช่ส่วนมัดก็ไม่น้องเราไม่คิดจะแข่งเลยเราจะทำรถให้น้องอีกคันนึงผมอยากจะทำให้มันแต่มันแต่เขาไม่ดูแล้วมัดมันไม่เหมาะแบบนั้นนะครับอ๋อใช่สายหลอกใช่ใช่ใช่อยากให้มันหลอกกันเลยอ๋อสายหลอกเวนตรงพันยังไงก็หลอกใช่ครับโอ้ยังอยากได้อยู่เลยเนี่ยคนดูหลับแล้วขอตื้นๆหน่อยรถรุ่นอะไรครับลงมาสกาไลน์ R33ครับผมสบายยิ่งกว่ารถบ้านพอรถไม่ได้ลือนะเสียงมันก็เข้าข้างในน้อยนะใช่นุ่มโอ้โหรถเยอะครับจริงๆแล้วเราก็ตื่นไปให้ดูแล้ว1ถึง2เกียร์อยากจะให้อีกอยากจะให้อีกครับแต่ว่าถนนรู้สึกจะไม่ค่อยเอื้ออำนวยเท่าไหร่แล้วจริงๆก็มันก็ได้แค่1 2แหละครับเพราะว่า3หายครับ3ไม่มีครับตอนนี้ตอนนี้ติดขัดนิดนึง3ไม่มี 2,000 งองแงใช่ครับสุดเลย 2,000 งองแงก่อนประตูน้ำมันก็ไม่มี3ประตูน้ำมันไม่มีอีกโอ้คันนี้ R33 ครับผม R3 ถ้า R30 นี่ต้องหาครับถ้า R30 นี่ต้องหากันหน่อยครับต้องควานหากันหน่อยครับเมื่อ2เทปที่แล้วมั้งเราก็ไป R30 มาแล้วตัวนี้เรามาตัวใหม่ๆกันบ้างมันก็จะให้ความรู้สึกอีกอารมณ์นึงนะอันนี้มันก็จะดูแบบแน่นๆหน่อยดูแบบแน่นดูเกาะอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบเวลากดมันก็เอาจริงเมื่อกี้กดก็ยังไม่รู้สึกเหมือนแบบว่าน่ากลัวมากอะไรเงี้ยนะมันก็แบบปื๊ดไปอยากแซงอะไรก็แซงใช่ครับประมาณนั้นคือเอาจริงผมว่ารถมีกำลังแม่งไม่ได้อันตรายมากนะมันขับสบายด้วยนะคือเราแบบไม่ต้องมานั่งลุ้นอ่ะว่ากดปุ๊บแม่งจะแซงได้หรือเปล่าอันนี้ไม่หลงอ่ะนะไม่หลงครับไม่หลงจะถึงแล้วจะถึงแล้วโอเคนะครับน้องซอนเราแถวบ้านตัวเองแต่ก็ยังไม่ค่อยชัวร์จริงๆแล้วเส้นนี้ก็เคยมาถ่ายรูปเล่นกับน้องซอนมาก่อนใช่ครับอันนี้แล้วก็ใครใสามหายเลยครับใครอยากรู้รายละเอียดคันนี้แบบละเอียดก็เข้าไปดูในบ็อกซ่าเรซิ่งได้ก็มีคอนเทนต์แมกกาซีนของเจ้า33คันนี้อยู่ก็บอกว่าอย่างละเอียดเลยเน้นผู้ดีครับต่อขับใช้งานรับสาว
ถ้าสาวแล้วเมียโอ้ยมีสปอร์ตสักคันนึงเนี่ยโหสงสัยเราจะเกมโอเวอร์ครับยาวเลยสงสัยมีคลิปแยกได้ไหมสงสัยเราจะเกมโอเวอร์ครับเราน่าจะได้แค่2ตื๊ดเมื่อสักครู่นี้นะครับเราเอาแค่พอแบบรู้ฟิลว่าโอเคสกายไลน์ฟิลเป็นแบบนี้นะอะไรอย่างงี้เดี๋ยวเผื่อเราไปเจอสกายไลน์คันอื่นล่ะจะเป็นอีกฟิลนึงก็ได้อะไรอย่างงี้โอเคถึงเต้นแล้วเดี๋ยวโปรดิวผมโทรเข้ามาเลยกันฮัลโหลไอ้โปรดิวได้อะไรเงี้ยว่าเนี่ยถึงแล้วถึงแล้วหลับกันแล้วขอโทษด้วยนะครับไม่สามารถโชว์พลังเฮือกสุดท้ายได้เพราะว่ารถติดจริงๆเดี๋ยวเราลงแล้วให้ตากล้องพาวนภายนอกให้เห็นจะชัดอีกทีหนึ่งแล้วกันสำหรับคนที่เพิ่งมาขอจอดแป๊บนึงไอ้ตาหลับแล้วไอ้ทับแม่งไม่มีแต่อีกโว้ยโอ้พิธีกรขับรถรับใครหรือเปล่าไม่เคยครับรับตะเมียครับนั่นนะเอาละครับตอนแรกเป็น FC คุณซอนครับตอนนี้ FC พิธีกรครับเข้ามากวนตีกันรัวๆเลยครับถึงแล้วจังครับตากล้องการปิดเลยไปนานมากโอ้หลงแอนเลยหลงแอนเลยครับแล้วตอนแรกไหนคุณบอกคุณจะไปแล้วโอ้โหลืมไม่ดูตากล้องเลยลืมตากล้องผมเลยไปไหนมาเนี่ยพี่แบงค์หลงตอนแรกว่าขึ้นทางด่วนแล้วก็จะลงเลยวนแค่รอบเดียวแต่น้องซอนของเราครับกดเพลินไปหน่อยเติร์ดไปสองเกียร์เดินทางลงเดินหน้าหน่อยยืนตากแดดทำไมเราโอ้ยนานแค่ไหนเนี่ยจนผมหลับรอเนี่ยแล้วผมเช็ดรถให้คุณเนี่ยสะอาดเอี่ยมหมดแล้วเนี่ยโอ้โหนานสิไม่ขอบคุณไม่มีหัวหรอกขอตังค์แล้วตอนแรกบอกจะขึ้นฮะตอนแรกบอกจะขึ้นไปรถไม่สมบูรณ์ผมไม่ชอบได้ดูอยู่เมื่อกี้เกียร์3ไม่มีอ่ะเกียร์3ไม่มีคันนี้เกียร์3ไม่มีไปน้องนนได้แค่นั้นแหละครับอันนี้คือน้องซอนเขาใจสุดยอมมาออกรายการเรา2และ4เลยนะโชว์แค่นี้พอ1 2 4แค่นี้ก็แรงแล้วคันนี้ก็แซงแจ๊สขับ4แล้วพอบูทกำลังมาปุ๊บเลยทางลงฮะบูทมาเลยพอบูทกำลังมาปุ๊บเลยทางลงเลยทางลงหายไปเกือบครึ่งชั่วโมงเฮ้ยไกลซะขนาดนั้นโอเควันนี้ก็ขอบคุณน้องๆทั้งสองมากที่มาร่วมสนุกกับรายการของเรานะครับสตรีทไลฟ์ฝากไปด้วยนะกับรถคันนี้เจองานไหนต้องเชียร์ฮะกับ3ประตู BE คันนี้3ประตู BE คันนี้ตระกะคิงนะครับขับโดยน้องซอนเองแล้วก็3บุรีรัมย์ไปชัวร์โอเคแล้วก็ฝากอาร์ตสามด้วยนะไม่พลาดเดี๋ยวเขามีอะไรโมกไว้อยู่แล้วล่ะคันนี้เดี๋ยวผมจะออนเสียให้จัดงาน VTech Wall อีกครั้งนึงเอาไหมทำไมทีมงานเงียบหมดเลยวะเอาเว้ยเป็นกำลังใจให้อยากจัดกดเลิฟรัวๆไม่ต้องเลิฟเอางี้ก่อนให้คุณซอนคุณมัดฝากร้านหน่อยฝากเพจฝากติดตามฝากอะไรก็ได้ฝากหน่อยครับผมก็ฝากติดตามสามประตูน้องธงชาติของผมด้วยครับนี่น้องธงชาติฮะลูกรักผมเองก็นั่นแหละครับทุกสนามผมจะพยายามไปให้ทุกสนามแล้วก็ฝากเต็นท์รถยนต์มือ2ย่านกาญจนาพิเศษครับ N2 ยุทธคาครับส่วนลด 50% โอ้โหว่าจะเจ๊งอ่ะตอนนี้มีแน่นอนครับส่วนลดถ้ามาจากบ็อกซ่ามีแน่นอนนี่รับประกันครับผมแถมประกันไปนะแถมประกันสุดสายตาประกันภัยครับคุณผู้ชมครับออกไปสุดสายตาปุ๊บหมดประกันเลยนะครับทำบ่อยฝากติดตามคุณซอนคุณมัด Facebook หน่อยครับผมก็เพื่อนเต็มแล้วก็กดติดตามได้ได้ครับผมซอนนารากะครับZON แล้วก็ N A
R A K A ครับน้องมาร์ทครับครับผมFacebook ก็มีจริงมั้ยเนี่ยนัทพลอาดัมครับครับภาษาไทยเลยภาษาไทยเลยภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษสะกดหน่อย N A T T A P O N ครับคือนั่นแหละครับแล้วก็ไม่มี A R D A M ครับแค่นั้นแหละครับครับผมแอดไปยังไม่รับเลยเนี่ยทั้งสองคนเลยโคตรเสียใจโอ้ก็ดูรูปโปรไฟล์คุณโผล่มาดำขนาดนี้ใครจะไปรับอ้าวนี่พูดถึงไฮไฟนะแอดไฮไฟไปโอเคยังไงก็แล้วก็อาทิตย์หน้านะครับถ้ามีรถอะไรอยากดูรถอะไรลองอินบ็อกซ์เข้ามาถามกันในเขาเรียกว่าบ็อกซ์ฟาร์เรซิ่งในเพจหรือรถเจ๋งๆอ่ะคิดว่าเพื่อนๆมีรถเฟี้ยวๆเนี่ยอย่างเงี้ยรถความมา S 2000 S33 หรือรถอะไรก็ได้ที่คิดว่าสุดๆแล้วคิดว่าเหมาะกับเป็นสเตทไลฟ์นะครับก็อินบ็อกซ์กันมาได้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวพี่แบงค์กับโปรดิวเซอร์จะคัดสรรนี่ล่าสุดผมเจอพี่จิมมี่พี่จิมมี่บอกเมื่อไหร่จะมาถ่ายรถกูใจเย็นใจเย็นใจเย็นพี่เดี๋ยวจะด่าภาษาอังกฤษเดี๋ยวไปแน่นอนเดี๋ยวไปแน่นอนไปแน่นอนใจเย็นโอเคยังไงก็ฝากติดตามเพจได้ที่ไหนบ้างครับสเตทไลฟ์ด้วยนะครับผมแล้วก็บ็อกซ่าเรซิ่งนะครับดูข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์อะไรเงี้ยดูไหนได้บ้าง YouTube 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 เราจะมีรีไลฟ์อีกแล้วก็เพจ Facebook เพจ Facebook แล้วก็ Instagram มีมั้ย Instagram ตอนนี้ยังไม่มียังไม่มีตอนนี้เราก็มีแค่ Facebook แล้วก็ YouTube เท่านั้นเองแล้วก็เว็บไซต์โอเคครับยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆมากครับที่ฝากติดตามไลฟ์ของเราครับโอเคครับขอบคุณมากๆกริยาวาจาใดไม่สุภาพก็โทษพี่แบงค์คนเดียวนะครับสวัสดีครับเก็บไปด้วยนะไอ้ที่อยู่กระเป๋าหลังอ่ะปิดรายการแล้วโป้งปังไม่เอานะ